หลายๆคนอยากจะรู้ว่าการทำอะคาเดมี่ของเชียงรายเนาะตั้งแต่ชุดใหญ่แล้วก็ชุดที่โค้ชยิ่งดูเนี่ยโอเค12เนี่ยมันจะเข้าไปได้วิธีการอะไรบ้างก่อนที่จะไปเขาปิดไฟแล้วเหรอปิดไฟไล่ไม่ไม่ครับเขาปกติเด็กๆจะมีวิธีการเข้าไปถึงโค้ชได้ยังไงจากการอะไรบ้างเช่นจากการคัดตัวของประจำปีหรืออะไรยังไงครับอ๋อโดยปกติแล้วผมจะใช้ในการคัดตัวของสโมสรลีกสูงของเราระดับสูงสุดของเรานะครับก็คือเลเวลสูงสุดของเราก็คือเป็นเชียงรายยูไนเต็ดเป็นการคัดตัวผู้เล่นแล้วก็คือตัวผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมคัดเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดมาจากฝีมือล้วนๆหรอกผมคัดหลักๆเลยนะครับเอาหลักๆเลยผมประกาศไมค์คุยกับผู้ปกครองเนี่ยผมก็แบบแม่ว่าผมต้องอย่างนี้พ่ออย่างนี้ผมต้องอย่างนี้คือจุดประสงค์หลักๆของผมคืออันดับหนึ่งเลยสำหรับเชียงรายที่มาคัดก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างครับโครงสร้างรูปร่างเนี่ยครับเพราะว่าเวลาผมคัดเด็กคัดตั้งแต่12ใช่ใช่12คัด13คัด10นี้เข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยเด็กผมเชียงรายซิตี้ปีเนี้ยเดี๋ยวพี่เดย์ก็น่าจะได้เห็นละปีเนี้ยเด็กผมอยู่ที่ประมาณ178 180เกือบทุกคนโอ้ดิจริงอ่ะแต่ก็เป็นแต่ก็ใช่พี่แต่ก็เป็นนักเตะชุดเดิมที่พี่เคยเจอนั่นแหละมันเป็นโครงสร้างที่แบบเอ้ยมันจริงอ่ะมันแล้วมันใช่อ่ะในทีนี้มันก็มีอย่างผมนะทำเชลาทิตี้เนี่ยก็ผมก็มีเลเวลในการทำงานให้เขาเช่นคนไหนที่ผมคิดว่าเขาจะได้เล่นหรือเขามีโอกาสจะได้เล่นในชุดใหญ่11ขึ้นไปเชียงรายยูไนเต็ดชุดใหญ่เพื่อเป็นความฝันของเขาจริงๆเนี่ยเส้นทางของชุดใหญ่ตอนนี้ปรัชญาทีมเรามันเป็นแบบไหนถ้าแปดดาเป็นแบบไหนเพื่อผมก็จะจับเขาลงไปเล่นในใส่ปรัชญาของเขาไปในทีมเชียงรายซิตี้ประมาณนี้ครับในการทำทีมประมาณนี้แล้วผมก็จะใช้ก็จะใช้จำนวนแมตช์ของเขาในการประเมินของเขาคู่ต่อสู้บางแมตช์เอาจริงๆเลยครับผมไม่ได้ประเมินคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเลยประเมินเฉพาะเด็กผมเท่านั้นใช่ประมาณนี้ครับในการทำงานเกี่ยวกับเชียงรายซิตี้